กินเลือดกินเนื้อของผู้ที่มาต่อสู้ฮะแม่แล้วมีการข่มขู่เขาด้วยนะเอนะคะก็นะคะแม่สะใภ้ก็นะคะก็อยากจะส่งเสียงไปถึงน้องนะคะก็เตือนแล้วนะคะเตือนน้องหลายครั้งแล้วนะคะน้องสหายสุซอยหรืออีเปิ้ลเนี่ยหรืออีกฤษดานี่นะคะบอกว่าให้ถอยได้แล้วยังมาเผยเหย้าหน้านะคะออกคลิปต้านสะใภ้นะคะออกคลิปตอแหลเนี่ยโอ้ยดิฉันเห็นวันหนึ่งนะคะหน้าของน้องเนี่ยน้องเปิ้ลเนี่ยน้องสหายสุดซอยหรืออีตัวอมเงินนี่นะครับโผล่หน้าออกมาในกล้องนะโอ้ยคุณคะคุณขาหน้าตูมตีนจริงๆค่ะหน้าตูมตีนนะคะตามด้วยนะคะตามด้วยหนามต้นงิ้วค่ะต้นงิ้วนะคะที่นะคะข้างกระทะทองแดงนั่นแหละค่ะนรกหลุมที่99นั่นแหละนั่นน่ะหน้าอีเปิ้ลนะคะหน้าตูมตูมจีบปากจีบคอเงินของกูเงินของพ่อกูเงินของแม่กูเขาตกลงกันแล้วมึงมาเสือกอะไรฮะทำไมเขาต้องบอกมึงด้วยด่าสะใภ้นะคะแหมแล้วก็มาออกคลิปเผยกับนะคะกับหัวหน้าแก๊ง18มงกุฎแม่มาด่าสะใภ้อีกแล้วทั้งที่สะใภ้ให้โอกาสแล้วหวังดีกับน้องเขาแล้วนะคะยังมาด่าพี่อีกนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะจัดให้นะคะอย่างในกรณีน้องเนี่ยนะคะมันเป็นสันดานแล้วค่ะมันเป็นสันดานของอีเปิ้ลแล้วนะคะอีเดรฉานนี่นะคะขนาดได้ไปแค่นี้ยังไม่พอยังกลางยังออกมาด่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันต้องขอเข้าไปดูข้อความชัดๆหน่อยนะคะจัดให้น้องเข้าหน่อยในฐานะที่นะคะเจ๊เตือนแล้วนะน้องก็ยังนะคะยังดื้อดึงนะคะยังเขาเรียกว่าผู้ร้ายปากแข็งอยู่นะคะอ่ะลงไปสักหน่อยมันจะได้นะครบกระบวนการนะคะแม่นะคะดิฉันจะขอส่งเสียงภาษาของนะคะอุบลราชธานีนะคะบ้านเดียวกับมันนะคะถึงแม้ว่าคนละอำเภอก็ช่างนะคะสำเนียงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวขอดูนะอ๋อนะคะมันอย่างงี้ค่ะนะคะพฤติกรรมคนที่แอบอ้างเป็นลูกสาวของทักษิณนะคะก็มันนะคะพ่อกูแม่กูเงินของพ่อกูนะคะก็คือภาษาอังกฤษเขาว่านะคะ invite herself นะคะก็คือเชื้อเชิญตัวเองไปเป็นลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรไม่ทราบว่าคุณทักษิณชินวัตรรู้หรือเปล่าไม่ทราบว่านะคะคุณโอ๊คคุณอุ๋งอิ๋งเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอีเปิ้ลเนี่ยมาได้อัญเชิญตัวมันเองเนี่ยไปเป็นนะคะพี่น้องนะคะไปเป็นน้องสาวร่วมกับครอบครัวคนนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า invite herself นะคะแน่นะสะใภ้ก็นะคะก็ขอใช้ภาษาปากีสถานหน่อยเห็นน้องเปิ้ลนะคะหรืออีเปิ้ลเนี่ยนะอีกี่คันคากนะคะหรือว่าอีคางคกขึ้นวอนี่นะคะถ้าเลือดหัวมันไม่ออกหรือว่ายางหัวมันไม่ออกนะคะมันคงจะไม่รู้สึกค่ะก็ข่าวมาบอกว่าอย่างเงี้ยครับบอกว่าสะใภ้สะใภ้สะใภ้ภาษานะภาษาหวนมาเลยสะใภ้ส่งข่าวให้ข่อยแน่นี่ๆๆอีเปิ้ลอีกี่คันคากนี่มันสมาขี่โกงแท้อีเปิ้ลนี่อีกี่กระโปอีกี่ขโมยซัวคักซัวแน่ยังวะเห็นสะใภ้ออกมาแสหลดมันมาด่าสะใภ้หลายคอยที่ส่งของม้วนให้เจ้ามันจังซี่วันที่12เมษาปี54เนาะมันมีเวทีอยู่จังหวัดอุบลเด้อเพิ่นว่าอีเปิ้ลนี่ล่ะอีกี่ขั้นคากนี่ล่ะมันจักมาจังไดล่ะเขามาตีสนิทบ่สิมาซอยงานมารวมกลุ่มกับแม่บ้านอันทางจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มแม่บ้านอันที่มีผัวน่ะนะมีผัวมีลูกอันถูกจำคุกอยู่ซะเนาะบัดนี้ซุ่มเฮากับภาคการเฮ็ดกิจการอันกิจกรรมแล้วบัดนี้บัดนี้ก็เงินในกองบริจาคแล้วอีเปิ้ลมันก็ลากเอาแล้วหอบนะแม่อุ้มกองบริจาคไปแม่อันบริจาคอันซุ่มเฮาเจ้าข่อยมาซอยบริจาคเงินไปซอยอันผู้ถูกขังอยู่ในคุกเห็นมั้ยอีเปิ้ลน่ะหอบเงินกองบริจาคไปสะใภ้ส่งข่าวให้แน่บัดนี้ข่อยก็บ่ฮู้เด้อเอาไปเท่าใดเอาไปจักบาทเนาะเงินในกองเนาะเงินในกองบริจาคก็ยังบ่ได้ยังก็บ่ได้นับกันเนาะอีเปิ้ลหอบกองไปบาทนี้ก็บ่ฮู้ว่าเท่าใดแล้วบัดนี้บัดนี้ล่ะบ่นานแล้วบัดนี้มันก็โทรมาบอกว่าโอ้ยผัวข่อยเอาไปเด้อเพิ่นว่าอ่ะบัดนี้เศร้ากันแล้วป๊ากันแล้วกับผัวนั่นหวยเพิ่นว่าเพราะว่าป๊านี่ปันกุ้มผู้ต้องขังก็ยังบ่ได้เงินเลยมัน2ปีกว่าแล้วสะใภ้อันไขขี่ไขใส่ให้แน่อีเปิ้ลอีสหายสุดซ้อยอีสหายถูกซ้อยนี่สมาสัวขากสัวแน่แท้มันเป็นสันดานแล้วยังว่าอีขี่ขานี่ยังว่า
ชัวค่ะอีกี่ขาอีกี่ขาอีกี่ขาเปิ้นอีกี่ขั้นขากอีภาคตำใส่มึงอย่างนี้นะคะภาษาสะใภ้จะแปลเป็นภาษากลางให้ฟังนะคะว่านะครับมีเสียงร้องเรียนนะคะว่าอีเปิ้ลหรือว่าอีสหายสุดซอยนะคะหรือว่าอีเรขาอีเรียขาที่เรียกอีเมว่าอีคุณแม่นะคะเรียกคุณทักษิณว่าพ่อกูนะคะเรียกอีเมว่าแม่กูนี่นะคะพฤติกรรมมันแอบอ้างเป็นลูกทักษิณไม่พอนะคะข่าวออกมานะคะว่าเมื่อวันที่12เมษายนปี54ที่เวทีที่อุบลราชธานีอีเปิ้ลเนี่ยมันเข้ามาตีสนิทเขาไม่รู้ว่ามาในรูปแบบไหนแหละตอนนั้นนะคะมีกลุ่มแม่บ้านของผู้ที่ถูกต้องขังเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นน้องชายนะคะพี่ชายนะคะทำกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มแม่บ้านเขาทำกันพอเสร็จแล้วอีเปิ้ลเนี่ยก็มันก็เอาเงินในกล่องบริจาคเข้าไปอะค่ะแล้วก็บอกว่าจะไปกับรวมกลุ่มตัวของตัวมันเองก็ไม่รู้กลุ่มไหนของมันละมาแอบอ้างเนี่ยนะคะว่ามีกลุ่มของตัวเองเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเงินเท่าไหร่ในกล่องเพราะยังไม่นับกันเลยเขาบอกว่านะคะทีนี้มันก็โทรมาบอกว่าเอ้าผัวหนูไปนะผัวหนูไปแล้วก็บอกว่าเลิกกันแล้วเขาบอกว่าจนผ่านป่านนี้ผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เห็นว่าจะเอามาคืนอะไรเลยเขาบอกว่าสงสารคนที่ตั้งใจบริจาคมาช่วยนักโทษที่ผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเขาบอกว่านะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจำเงินจำนวนเท่าไหร่หรือว่าถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดเนี่ยนะฮะมันก็ยังช่วยบรรเทาคนที่ลำบากได้นะครับเขาบอกนะเป็นยังไงครับพฤติกรรมของอีเปิ้ลอีสหายสุดซอยโอ้ยทำหน้าตูมตีนเชียวมาออกคลิปด่าพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายก็เตือนแล้วเตือนหนูแล้วให้โอกาสหนูแล้วหนูก็ยังเผยคอหนูออกมานี่นะคะพระเจ้าคางคกอย่างหนูเนี่ยนะคะขี่ขั้นคากอย่างหนูเนี่ยนะคะอีขี่ขั้นคากนี่นะคะอีภาคต่ำเนี่ยก็ยังไม่หยุดสะพ้ายถือว่ามันเป็นสันดานค่ะสันดานขี้ขโมยสันดานของคนขี้คดขี้โกงสันดานอย่างนี้ล่ะค่ะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังมาถึงมาร่วมแก๊งกันได้ไงคะแทนที่จะสำนึกว่าเอาห่างได้แล้วห่างได้แล้วก็ไม่ยอมห่างยังมาเป็นแบ็กอัพนะมันเป็นกองแบ็กกับคุณแม่นะคะถล่มนะคะเป็นยังไงคะอันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะน้องเปิ้ลนะคะแค่น้ำจิ้มนะถ้าพี่สะใภ้จะขุดยิ่งเยอะกว่าข้อมูลมึงมาเยอะเลยแต่พี่สะใภ้ถือว่านะมึงเนี่ยยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจได้อยู่แล้วมึงมาเป็นปากเป็นเสียงด่าแทนอีเมแม่มึงเนี่ยที่มึงได้ร่วมกันช่อโกงเงินของผู้ที่เขาได้รับความเดือดร้อนผลกระทบเหยื่อเคราะห์ร้ายทางการเมืองและแก๊งของมึงเนี่ยส่งบ้างไม่ส่งบ้างบางคนก็ไม่ให้เขาเลยแล้วตอบกวนตีนว่าเงินของมึงเงินของกูจะให้ใครก็ได้นี่แหละค่ะนะคะดิฉันเชื่อแน่นอนแล้วค่ะเป็นเงินของคุณทักษิณ 100% นะคะเพราะว่าอีนี่มันไม่มีอะไรบ้านก็ยังผ่อนอยู่นะคะบ้านของมันบ้านชั้นเดียวนั่นน่ะหลังแรกน่ะกับขับรถแค่รถเชฟโรเล็กพออยู่มาไม่นานโอ้โหมีบ้านซะใหญ่โตก็อุตส่าห์นะฮะออกคลิปมาก็มีรูปบ้านมาโชว์ก็ขอขอบใจนะเมนะยิ่งโชว์โง่นะจ๊ะอุ้ยมันค่ะเอ้านะคะก็ท่านก็ได้ทราบชัดนะฮะเจตนาลมนะฮะทีนี้พอเรื่องคุณกิติพงษ์ออกมานี่นะคะมันก็มีหมานะฮะหมาที่มันมาเป็นแบ็กอัพให้กันเนี่ยนะคะซึ่งดิฉันนะฮะอุตส่าห์หลีกเลี่ยงการปะทะแล้วนะคะไม่รู้ใครอัญเชิญมาให้มาช่วยกันเขาเรียกว่าเข้ามากันคนละ 3-4 IP นะคะดิฉันก็สังเกตดูไม่กี่คนนี่วะมันมีนามประกอบว่านะคะไอตัวหนึ่งที่ดิฉันอ่านไปนี่นะคะก็จะมีใครนะคะก็ไอมานพขุนไกลไงล่ะคะนะคะก็สืบทราบมาและสายข่าวออกมาแน่นอนว่าไอมานพขุนไกลเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารรักไทยที่ประเทศฟินแลนด์นะคะที่ออกมานะฮะโพสต์กัดดิฉันว่าคุณมาทำไมคุณมาทำอย่างนี้หลีกทางดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะสุดท้ายก็มาบอกว่ามาทำให้แดงแตกแยกอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วแต่มึงจะสรรหามานะคะหาว่าทำให้แดงแตกแยกแล้วมันบอกว่ามันเป็นคนเสื้อแดงดิฉันจะถามหน่อยเถอะค่ะว่าพวกกาดนะคะพวกกาดคนนี้ที่ออกมาพูดนะคะและหลายๆคนที่ยังเป็นเสื้อแดงที่ถูกทอดถูกทิ้งไม่รับการเยียวยาปล่อยเข้ามา2ปี3ปีตกละกรรมลำบากบาดเจ็บพิการทุกพลภาพไปติดคุกมาก็นะคะก็ไม่มีอะไรในชีวิตอะฮะลำบากไปสมัครงานที่ไหนก็ถูกปฏิเสธบุคคลเหล่านี้ก็คือเพื่อนร่วมอุดมการผู้ร่วมต่อสู้ด้วยกันนะฮะถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ไปบาดเจ็บล้มตายไปติดคุกมาก็ไม่มีรัฐบาลชุดนี้หรอกค่ะไม่มีนปช.ที่ไปกินตำแหน่งทางการเมือง
สอสอแกนนำนะคะไอ้นี่ไอ้มานพนี่นะคะไอ้มานพเนี่ยนะคะมานพขุนไกรเจ้าของร้านอาหารลักไทยเนี่ยฟังท่านอย่าฟังพระใหญ่โตนะอาหารร้านอาหารไทยในต่างแดนเนี่ยนะคะดิฉันอุตส่าห์เลี้ยงคุณนะคุณมานพนะคะคุณก็กัดไม่หยุดเนี่ยดิฉันว่าเอ๊ะทำไมไอ้มานพขุนไกรมันเป็นกองแตกให้อีเมจังเลยเนี่ยทั้งที่มันน่าจะเห็นใจคนที่ตกละกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากผู้ที่เขาถูกทอดทิ้งอยู่ตอนนี้นะคะกลับกลายว่ามาเป็นกัดดิฉันหาว่าดิฉันมีส่วนได้ส่วนเสียอยากจะมาหาเงินหาทองดิฉันก็ประกาศแล้วนะคะว่าถ้าได้รายชื่อมาเราจะนำส่งรายชื่อให้คุณทักษิณได้ทราบข้อรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้วแต่คุณทักษิณชินวัตรจะพิจารณาเขาจะจัดเงินเขาจะจัดใครมาจ่ายหรือว่าเขาจะจ่ายของเขาเองเขาจะมีเลขาของเขาส่งเงินโดยตรงให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเขาจะโทรมาสัมภาษณ์เองอะไรยังไงก็เรื่องของคุณทักษิณนะคะแต่พวกเราขอเป็นสื่อนำส่งข่าวให้ค่ะเราอยากจะให้รายชื่อนะครับผู้ได้รับความเดือดร้อนความเสียหายเนี่ยนะที่มันอยู่ในเงื่อนไขการเยียวยาของคุณทักษิณเนี่ยได้นะฮะได้ไปถึงคุณทักษิณจริงๆไม่ใช่ว่ามาถูกไอ้แก๊งตัดตอนเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้มานพขุนไกรนี่นะคะโอ้นะคะโอ้แก๊งแดงแจ๊สค่ะถึงมาช่วยเป็นกองแตกกันนะคะเห็นจักเห็นกุ้งจับเป็นสองดอกจิกมานพขุนไกรเจ้าของร้านอาหารไทยที่ฟินแลนด์นะคะไม่ใช่ร้านใหญ่โตร้านเล็กๆนะคะคุณมานพนะสะพายไม่ดูถูกค่ะมันเป็นธรรมดาของคนไทยในต่างแดนนะคะที่คุณมาดิ้นรนทำมาหารับประแดกยัดหาในต่างแดนเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณโพสต์ออกมาคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชนคนชั้นเดียวกันที่เขายังตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลำบากจากผลพวงของการออกมาเรียกร้องหาคำว่าประชาธิปไตยเป็นเหยื่อเขาร้ายทางการเมืองที่ฉันอาสาออกมาส่งเสียงแทนเขาเนี่ยก็มาพบกับสะใภ้ก็เลยโอ้คุณมนพขุนไกรเนี่ยนะคะก็มีเมียนะคะมีเมียเป็นคนอีสานนะคะก็ร้านอาหารนี่นะคะถ้าไฮพีชเนี่ยมันก็ขายดีมั่งนะคะตอนช่วงร้านขายไม่ค่อยได้เนี่ยคุณมนพเขาก็นะคะก็เป็นคนขยันขันแข็งสะใภ้ก็นะคะยอมรับในจุดนั้นนะคะชอบออกไปตกปลานะคะตกปลามาขายมั่งนะคะแล้วก็ไปเก็บผลไม้เข้าป่าที่ฟินแลนด์เก็บเห็ดกับผลไม้มาขายนะคะหรือว่าไอ้เงินทองที่คุณหาเนี่ยมันไม่รวยพอแล้วครับคุณมนพคะถึงได้มาเรียตีนอีแดงแจ๊บเนี่ยเรียจนหน้าเกียดเนี่ยจนลืมศักดิ์ศรีของความเป็นคนของคุณเนี่ยนะคะมาแบ็กอัพอย่างหน้าเกียดเนี่ยไม่ได้มองเห็นคนที่ตกละกรรมลำบากเนี่ยมากัดดิฉันเนี่ยคุณคิดว่าไอ้การที่คุณมาโพสต์นั่นโพสต์นี่โพสต์สุภาพหน่อยโพสต์กัดหน่อยแล้วจะทำให้สะใภ้เสียงชาวบ้านท้อแล้วหยุดทำการนี้แหละครับบอกให้ดิฉันหยุดได้แล้วเนี่ยคุณมนพแม่หรือว่าการทำมาหากินรับประทานของคุณเนี่ยมันไม่พอกินใช่ไหมนะฮะขายของไม่ดีใช่ไหมร้านอาหารน่ะถึงจะได้มาเรียตีนอีกะหรี่เนี่ยอีกะหรี่ที่เอาเงินของคุณทักษิณมาละเลงเนี่ยแล้วไม่ไปช่วยพวกเขาจริงๆจังๆแต่ช่วยก็ช่วยน้อยพอช่วยปั๊บก็สร้างภาพนะคะถ่ายภาพมาไปเบิกเงินคุณทักษิณและไอ้รายชื่อของผู้เหยื่อข้อร้ายทางการมันไปยื่นมันเป็นปึ้งๆกันน่ะก็ไม่คืนให้เขาไม่จ่ายก็ไม่คืนให้เขาเขาจะได้เอาเอกสารจริงอะไรจริงหลักฐานจริงน่ะนะพยายามส่งถึงคุณทักษิณโดยตรงแต่นี่มันไม่ยอมให้เขานี่สิแต่ไม่มีการบินไปนะคะมีการไปเบิกเงินคุณทักษิณข่าวมาแล้วนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยให้รายเดือนมาเดือนละ 300,000 บาทค่ะแต่มันมาจ่ายจริงแค่แสนเดียวแล้ว 200,000 ไปไหนล่ะคะแหมคุณเมนะคะข้อมูลมันเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วสะใภ้จะแฉไม่หยุดค่ะเอามาถึงคุณมนพต่อนะคะคุณมนพเนี่ยนะคะก็นะคะแหมสะใภ้ก็นะคะเข้าใจนะคนไทยในต่างแดนขยันขันแข็งทำมาหารับประทานค่ะนะฮะทำงานหนักบางทีมันก็นะฮะมันก็ไม่รวยนะฮะอาจจะต้องรอเขาเรียกว่ารอโอกาสรอโชคช่วยได้ใช่ไหมคะถึงได้วิ่งเข้ามากราบตีนอีเมเนี่ยนะคะยอมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยยอมเลียกะหรี่เนี่ยนะคะออกมาเป็นกองแตกให้กันนะคะแล้วก็อะไรอายถาบรรดาศักดิ์ที่ตั้งกันเองเป็นประธานรองประธานไอ้แดงอะไรของคุณน่ะน่ะดิฉันไม่สนหรอกค่ะดิฉันสนความเป็นมนุษย์ความมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะฮะไอ้คำว่าประชาชนเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยคนชนชั้นเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากไม่ใช่ว่ามึงจะออกมาด่ามาซ้ำมาเติมเขานะคะแล้วก็แหมสะใภ้ต้องอ่านช็อตเด็ดให้ช็อตเด็ดนะคะที่นะคะแม่พระกลายเป็นผีปอบตัวจริงเสียงจริงออกมาเลยนี่นะโอ้ยมันค่ะเดี๋ยวขอไปดูข้อความนะคะ